อย่ารู้ว่าแนนยงสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช anel for sister twin นะคะหายกันไปนานเลยเนาะก็ไม่ได้กลับมาทำ react หรือว่ามาทำคลิปอะไรเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงที่โควิดระบาดแบบหนักมากๆแล้วมันเป็นช่วงที่ทำให้ฝนเครียดด้วยแต่ว่าวันนี้เป็นคลิปแรกที่เราจะเริ่มกลับมาทำคลิปแล้วนะคะจะพยายามอัปเดตคลิปให้มากที่สุดและก็จะกลับมาทำรีแอคชั่นเหมือนเดิมนะก็อยากจะกลับมาทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็ชอบเหมือนเดิมแต่ก็มีความชอบอันใหม่เข้ามาวันนี้ตามชื่อคลิปเลยเราจะมาอันบ็อกซ์แคคตัสกันค่ะแต่สำหรับคลิปแรกวันนี้ไม่ได้มีต้นแคคตัสหรือว่าต้นอะไรนะคือวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์เกี่ยวกับเมล็ดค่ะเมล็ดแคคตัสนะคะแล้วก็ตัวนี่เป็นกระถางนะคะกระถางต้นไม้ก็คือเราจะเอามาใส่แคคตัสของเรานั่นแหละนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องเล็กกันก่อนดีกว่านะคะกล่องเล็กนะคะเดี๋ยวฝนขึ้นหน้าร้านไว้ให้นะคะร้านชื่อว่าแคคตัสบ้านยางซ้ายนะคะอันนี้เป็นเมล็ดนะฝนก็ไม่ได้สั่งเมล็ดนะอันนี้ฝนไม่รู้ว่าแฟนฝนเขาสั่งอะไรมาเพราะปกติถ้าสั่งเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาอะสั่งอะไรมานะคะเป็นเมล็ดนี่เห็นไหมนี่มาในหลอดทิวแบบนี้นะคะอันนี้ทิวเล็กอะผลไม่แน่ใจว่ามันกี่เมล็ดผลก็จำไม่ได้เหมือนกันเมล็ดบ้านนี้ราคาไม่ค่อยแพงนะคะเขาก็เลยสั่งมาอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ200มั้งน่าจะอยู่ที่ประมาณ200นะคะก็มีแค่นี้เลยเมล็ดโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องใหญ่กันเลยดีกว่าอันนี้คือเขาบอกว่าห้ามโยนห้ามแตกเดี๋ยวฝนขึ้นหน้าเพจของเขาไว้ให้นะคะอันนี้ฝนบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดที่ต้องสั่งทำเกือบเดือนนะคะก็คือแฮนด์เมดแบบแฮนด์เมดมากๆก่อนหน้านี้แฟนฝนเขาสั่งเป็นมังกรแล้วก็เป็นกระถางสีแดงดำนะคะก็คือจะเอามาใส่ต้นแคคตัสนั่นแหละแล้วก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือต้นนี้นั่นเองที่ทุกคนเห็นกันตอนนี้แล้วก็เรามีต้นอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้น LB นะคะก็21ภูแต่ว่ายังไม่มีกระถางให้น้องใส่สวยๆนะคะนางก็เลยสั่งมาอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นมังกรเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นมังกรที่ไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดไงเริ่มเลยมันเป็นแฮนด์เมดที่ทำกี่รอบมันก็ไม่เหมือนกันอะทุกคนเขาทำมังกรหลายตัวมากเลยนะไปส่องหน้าเพจเขาดูได้เลยแล้วคุณชายเขาก็อยากได้ไงความอยากได้ตัวแรกที่ได้มาน้ำหนักอยู่ที่ 2.5 กิโลนะคะแต่ตัวเนี้ยน้ำหนักที่ช่างมาที่ส่งมารอบนี้คือ 3.5 กิโลค่ะหนักกว่าเก่าว้าวเขาแพ็คมาค่อนข้างดีนะคะรอบที่แล้วอ่ะฝนไม่ได้อันบ็อกซ์ให้ดูเนาะก็คือฝนจะเริ่มทำการอันบ็อกซ์ให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆแล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยอันบ็อกซ์แบบซื้อเยอะเหลือเกินซื้อเยอะมากนะคะมีคลิปเยอะมากนะในการสั่งของแต่ละอย่างแต่คือแบบเราอ่ะพยายามไม่ได้ลงคลิปไงแล้วก็ไม่ได้นึกถึงคอนเทนต์อันบ็อกซ์เนาะพอเรานึกขึ้นได้ก็เลยมาทำอันบ็อกซ์ดีกว่าแล้วก็จะกลับมาทำคลิปรีแอคชั่นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะก็ตอนนี้ใครมีเพลงอะไรใหม่ๆขอมาในคลิปนี้ได้นะคะฝนจะพยายามไปลองดูแล้วก็ฝนยังมีเพลงที่ฝนฟังแล้วรู้สึกดีอ่ะก็อยากจะทำแต่คือมันไม่ได้รีแอคครั้งแรกอ่ะมันเป็นการฟังซ้ำมากกว่าพูดมากจังเลยเขาห่อมาดีมากเขาห่อแบบมีแผงไข่กันกระแทกด้วยนะคะแล้วก็ห่อกลมๆ มาตรงกลางอันนี้ตัวกระถางทุกคนฝนขอนั่งดีๆก่อนนะเดี๋ยวเรามาปรับโฟกัสกันตรงนี้นะคะฝนกลัวมากเลยว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทางไหนทางหัวทางไหนทางหางเพราะคุณผู้ชายบอกว่าต้องแกะให้ดีๆนะระวังนะอย่าแตกนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีตัวเดียวไงที่เป็นของเรา
นี่ใหญ่มากเลยทุกคนที่เราแกะมาอันนี้คือสีค่อนข้างโดนใจอยู่พอสมควรเพราะเราต้องการสีเขียวเพราะตอนแรกเราได้สั่งสีแดงไปอุ้ยมังกรตัวใหญ่กว่าตัวแรกอีกอะคือมันเป็นงานแฮนด์เมดที่ทำกี่รอบมังกรก็ไม่เท่ากันอุ้ยทุกคนเห็นปีกมังกรไหมนี่คือปีกมังกรนะคะเขาทำเป็นดินปั้นนะเขาปั้นเองด้วยสามารถสั่งได้เลยว่าจะเอาแบบไหนเอาลายไหนจะเอาเป็นกระถางกี่นิ้วขนาดเท่าไหร่นะคะสามารถสั่งได้เลยกับร้านนี้ชาชันมีตัวใหญ่มากเหลือหัวที่ยังไม่ได้แกะนะคะตัวใหญ่มากๆเลยแล้วก็สีเป็นสีแบบเขียวๆเขียวๆฟ้าๆแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นชื่อของเพนคนเองนะคะคือ F&F นะคะต่อด้วย Garden Cactus นะคะแต่ว่าเราเอาใช้ชื่อย่อเนาะ F&F ก็คือชื่อของผลกาแฟนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาแกะหัวมังกรกันต่อนะคะเอาออกยังไงเขาห่อแน่นมากนี่หัวมังกรสวยมากเห็นลิ้นข้างในไหมคือแบบสวยมากสวยกว่าอันแรกที่สั่งอีกอะแล้วคือความแตกต่างของมังกรตัวนี้กับสีแดงนะคะเราจะเรียกสีเขียวกับสีแดงมังกรเขียวกับมังกรแดงทั้งที่ตัวมังกรก็ไม่ได้มีสีหรอกแต่ว่าเราเรียกตามสีกระถางนะคะก็คือจะมีจงอยตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยตรงประมาณเนี่ยช่วงตรงกรามของมังกรเนี่ยแล้วก็ลำตัวจะใหญ่กว่ามากนะคะแล้วก็ส่วนตรงหางเนี่ยต้นสีแดงเนี่ยจะเป็นหางงองอแต่อันนี้นี่คือหางตรงเดียวลงมาเลยแล้วเขาทำลายค่อนข้างสวยนะคะปีกคือสวยมากแล้วเป็นมังกรที่ใหญ่กว่าอันเก่าเพราะว่าเขาทำขาเสริมตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะปกติอ่ะอันสีแดงอ่ะจะเป็นขาแค่แบบ4ขาของกระถางแต่อันนี้คือเขาทำเสริมตรงตัวมังกรด้วยเพราะมันหนักมากนะคะหนักมากจริงข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นกระถางทั่วไปแต่ว่ามีมังกรเฝ้านั่นเองนะคะเราก็จะมีมังกรทั้งหมด2ตัวในบ้านนะจ๊ะโอเคอันบ็อกแคคตัส EP แรกของเราวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะมีแค่2กล่องนะแต่คือก่อนหน้านี้คือสั่งมาเยอะมากๆแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะทำอันบ็อกก็เลยลองกลับมาทำคลิปซะหน่อยดีกว่านะคะกลัวจะลืมกันนะคะแล้วก็รอเตรียมดูคลิปรีแอคชั่นกันได้เลยนะคะใครที่มีคลิปใหม่ๆมาก็สามารถบอกเพลงที่อยากจะให้ทำรีแอคมาได้นะคะฝนก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงมากเท่าไหร่ช่วงนี้นะก็คือจะดูซีรีส์ซะส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ฟังเพลงเท่าไหร่นะก็ใครที่มีเพลงอะไรใหม่ๆหรือเพลงเก่าๆก็ได้ถ้าเพลงไหนที่ฝนยังไม่ทันได้ดูหรือว่าเพลงไหนที่ฝนอยากจะทำนะคะก็เดี๋ยวจะเลือกมาแล้วก็เอามาทำรีแอคนะสำหรับคลิปนี้อันยองไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย